สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังมินาวินนี่วิสดอมนะครับโฮลี่เกรลของพี่มาร์คนั้นไม่ใช่สูตรคัดหุ้นนะครับแต่เป็นเรื่องของ Risk Reward นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามีมือใหม่จำนวนมากไม่เข้าใจนะครับจนกระทั่งพี่มาร์คต้องบอกเองฮะนี่ครับนี่เป็นถ้าคุณได้ตาม Twitter พี่มาร์คเป็นประจำนะครับคุณเห็นเลยนะว่าแกชอบพูดเรื่องโฮลิเกรลนะครับแล้วก็โฮลิเกรลของแกนั้นไม่ใช่เซปาครับไม่ใช่ VCP ครับไม่ใช่เทรนเทมเพลตครับไม่ใช่เลยครับแกพูดถึงเรื่องของการบริหาร Risk Reward ครับก็คือคิดผิดเสียน้อยครับคิดถูกได้มากกว่านี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จของพี่มาร์คครับเนี่ยล่าสุดแกบอกว่านะความสำเร็จของผมในฐานะเทรดนั้นไม่ได้มาจากสูตรลับใดๆในการหาหุ้นที่มันถูกต้องนะครับความสำเร็จนี้ของเขานั้นนะเกิดจากการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและก็มีวินัยเสมอครับเพราะว่าเขานั้นไม่ได้เทรดถูกทุกครั้งตรงข้ามผิดบ่อยด้วยซ้ำไปครับแต่สิ่งที่ทำให้เขานั้นอยู่รอดแล้วก็ทำกำไรส่วนเสมอได้แล้วก็กำไรมหาศาลนั้นมาจากการที่ขาดทุนน้อยเมื่อคิดผิดครับนี่ครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่จำนวนมากไม่เก็ตแน่นอนผมก็เคยเป็นครับในช่วงแรกผมอ่านหนังสือของเซียนที่เขาเขียนนะไม่ว่าจะเป็น Market Wizard เองก็ตามหรือว่าหนังสือพี่มาร์คเองก็ตามนะผมก็จะมองที่กราฟครับเขาคัดหุ้นยังไงนะเขามีสูตรคัดยังไงใช้เส้นค่าเฉลี่ยอะไรดูหุ้นผู้ชนะยังไงมันฟอร์มตัวยังไงคัดหุ้นพื้นฐานยังไงดูตรงนั้นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่ทำใหพี่มาร์คร่ำรวยนั้นคือการคัดหุ้นครับการเลือกหุ้นถ้าเลือกหุ้นใช่ถ้าเลือก The Right Stock ได้นะโอ้โหผมก็จะรวยครับผมไม่สนใจอะไรอื่นแหละคิดอย่างเงี้ยผมจะขายบ้านขายรถมาซื้อเลยในคิดแบบมือใหม่แต่ก่อนนะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจผิดครับเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดเพราะว่าเรามาด้วยความเชื่อว่าตลาดหุ้นนั้นได้เงินง่ายคนที่เขาคือเราเชื่อแต่แรกครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นได้เงินง่ายนะมีคนเล่นหุ้นแล้วได้เงินง่ายๆนะคุณไม่เข้ามาหรอกนี่มันจึงเป็นเหตุและผลที่มันสอดคล้องกันแล้วก็มันเข้ากันได้คือว่าเมื่อคุณเชื่อว่าตลาดหุ้นเล่นแล้วเล่นหุ้นได้เงินง่ายเพราะว่ามีตัวอย่างเขาบอกว่าเขาได้เงินง่ายใช่ไหมคุณเชื่อว่าได้หุ้นเล่นหุ้นได้เงินง่ายคุณก็เข้ามาหาหนังสือที่เขาบอกวิธีการทำเงินจากตลาดหุ้นยิ่งใครมาอวดว่าเขาทำเงินได้เป็น100 ล้านจากตลาดหุ้นนะโอ้คุณอ่านเลยแล้วคุณก็จำแล้วไปใช้ครับคุณคิดแบบนั้นซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าเรามาด้วยความเชื่อและความรู้ที่น้อยแบบนั้นเรามาแบบคนที่ไม่เข้าใจโลกการเทรดนะครับพี่มาร์คเองคงน่าจะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ในสุดนั้นแกเองก็เขียนหนังสือออกมาครับหนังสือที่แกเขียนนั้นล้ำค่ามากเลยนะผมเคยทำคอนเทนต์ว่าทำไมคุณจำเป็นต้องอ่านหนังสือของพี่มาร์คเนี่ยเป็น10รอบเพราะว่ามันล้ำลึกมากมันเขียนโดยคนที่เขาผมเปรียบเทียบซ้ำๆย้ำๆว่าคนที่เดินขึ้นเขาจนถึงยอดแล้วครับเรียกง่ายๆอ่ะคุณเดินขึ้นดอยสุเทพครับมีบันได200 ขั้นนะพี่มาร์คก็ถึงยอดแล้วครับแต่เราเองเนี่ยเพิ่งเดินไปถึงเนี่ยบันไดขั้นแรกๆที่เขาขายดอกไม้อยู่เลยเขาขายดอกไม้กันอยู่ดอกบัวขายธูปขายเทียนคุณอยู่แค่นั้นฮะดังนั้นเนี่ยมุมมองคุณนั้นจะไม่มีทางที่จะซึมซับและเห็นสิ่งที่คนอยู่บนยอดเขาเขามองลงมาครับคุณจำเป็นต้องอ่านหลายรอบตามขั้นบันไดที่คุณเดินขึ้นไปประสบการณ์ที่คุณเจอที่คุณมีฮะนี่ครับที่สำคัญนะครับ
เหตุผลหนึ่งที่ทำไมคุณอ่านไป10 รอบเพราะอะไรครับผมว่า4-5 รอบแรกฮะหรือ10 รอบแรกนั้นคุณจะวนเวียนอยู่ที่แนวทางคัดหุ้นฮะผมมั่นใจเลยหนังสือมี2 ครึ่งนะครึ่งหนึ่งส่วนของคัดหุ้นอีกครึ่งหนึ่งส่วนของบริหารจัดการเทรดนั้นผมมั่นใจว่ามือใหม่ 99% น่ะอ่านแค่ส่วนของการคัดหุ้นแม้บางคนจะบอกว่าฉันอ่านครบทุกหน้าเลยทุกตัวอักษรเลยแต่ผมมั่นใจว่าคุณจะซึมซับได้ไม่ถึงครึ่งเพราะอะไรครับประสบการณ์คุณยังไม่มีเหมือนคุณน่ะเดินขึ้นราชสุเทพแต่คุณยังอยู่ในโซนของการขายดอกไม้ทุบเทียนน่ะคุณไม่สามารถจะเห็นภาพใหญ่เหมือนพี่มาร์คที่อยู่บนยอดดอยแล้วได้หรอกคุณอ่านครบทุกหน้าได้ก็จริงแต่ว่าการซึมซับของคุณนั้นในส่วนถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นะคุณจะซึมซับไม่ได้เลยนี่คือความจริงของการเรียนรู้ครับธรรมชาติมนุษย์จะเป็นอย่างนี้เสมอครับนะคุณอาจจะจำได้ท่องจำได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะลืมยิ่งการเทรดเป็นเกมที่เล่นแรงเล่นเร็วแล้วก็เจ็บจริงมีส่วนกระตุ้นอารมณ์นะในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจนะอารมณ์จะมาก่อนเหตุผลเสมอดังนั้นเนี่ยการอ้างว่าคุณอ่านหนังสือพี่มาร์คจบเป็น10 รอบแต่ประสบการณ์เทรดคุณมีแค่เดือน2 เดือนนะไม่มีทางที่จะเก็ททุกอย่างที่พี่มาร์คเขียนครับดังนั้น humble ซะเตรียมตัวซะในประสบการณ์คุณอ่านหลายๆรอบครับและอ่านทุกเดือนทุกปีทุกไตรมาสครับอ่านกลับมาอ่านซ้ำๆแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่พี่มาร์คเขียนครับที่สำคัญนะครับประเด็นนี้ที่ผมยกขึ้นมาเพราะว่าผมไปเจอทวีตเนี้ยพี่มาร์คบอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยโฮลี่เกรลเขานั่นน่ะสูตรความสำเร็จของแกนั้นน่ะไม่ใช่อยู่ที่การคัดหุ้นนะเว้ยก็บอกตรงนั้นเนี่ยเนี่ยความสำเร็จในการเทรดหุ้นของผมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของเมจิกฟอร์มูลาในการ finding the right stock ครับเนี่ยแกบอกเลยตรงๆว่าไอ้เซป้งเซป้าแกนั่นน่ะ VCP template กันนั่นน่ะไม่สำคัญเลยหรอกเดี๋ยวผมตีความเลยนะตีความแล้วผมว่าผมพูดไม่ผิดจริงอยู่ครับถึงแม้มันจะไม่สำคัญแต่มันก็สำคัญอยู่ส่วนหนึ่งคุณต้องเรียนรู้และจำและนำไปใช้ครับแต่อย่าได้คิดว่ามันเป็นโฮลี่เกรลครับเพราะมันไม่แม่นยำมันก็เป็นแค่50-50ครับมันมีความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวอยู่สูงพูดง่ายๆคือวินเทรด 50% เพราะว่าพี่มาร์คเป็นคนเขียนเองใช้เองก็มีวินเทรดที่ 50% เองดังนั้นคุณเองคนที่เรียนรู้และนำไปใช้คุณจะคาดหวังว่ามันจะ 100% ได้ยังไงคุณเก็ตสิ่งที่ผมพูดไหมดังนั้นน่ะเตรียมตัวถ่อมตนซะว่าเออเนี่ย VCP SEPA template นั้นวินเรทแค่ 10% แล้วเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่เป็นครึ่งหลังของหนังสือที่พี่มาร์คเขียนเกี่ยวกับอะไรครับ Risk Reward Management เกี่ยวกับ Portfolio Management นั่นแหละสำคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเมื่อกระบวนการคัดหุ้นของแกเนี่ยมันแม่นยำแค่ครึ่งเดียวคุณยังมันต้องมีวิธีการครับองความรู้ในการจัดการหุ้นผู้แพ้กับหุ้นผู้ชนะทำยังไงให้เมื่อคุณแพ้คิดผิดเสียน้อยเมื่อคุณชนะคิดถูกได้กำไรมากกว่านี่คือคีย์สำคัญต่างหากที่พี่มาร์คอยากสื่อและแกก็สื่อเน้นย้ำโพสต์ทวิตเตอร์เป็นประจำครับว่าโฮลี่เกรลแกคือการบริหารริสรีวอร์ดแกแทบจะไม่อวดเลยนะว่าเทมเพลตแกเจ๋งไม่อวดฮะแกแทบไม่อวดเลยว่าเซป้าแกมันดีแทบไม่อวดเลยว่า VCP แกมันเจ๋งน้อยมากครับน้อยมากจริงน้อยมากจริงนี่เป็นสิ่งที่แฟร์มากนะสำหรับใครสักคนหนึ่งที่ก็เป็นเซียนครับโคตรแฟร์เลยนี่ทำไมผมจึงแบบศรัทธาพี่มาร์คมากเพราะแกแบบตรงไปตรงมาคีย์สำคัญในการสำเร็จ
ในการเทรดหุ้นของพี่มาร์คนั้นแกเน้นย้ำได้บอกมาว่าวินัย1คือวินัยอะไรครับคัทลอสช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตรันแล้วก็อะไรครับอยู่เฉยๆนั่งรอตลาดอีซี่มันนี่นี่ไงคีย์สำคัญมันมีเรื่องเซปาอยู่หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเพราะว่าอะไรครับมันแม่นยำเพียงแค่ 50% คุณเก็ตไหมดังนั้นเนี่ยเปิดใจครับกลับไปอ่านเล่มนี้ซ้ำหลายรอบโดยเฉพาะเรื่องของ Risk Reward การบริหารการเทรดครับนะฮะถ้าคุณเข้าใจนะแน่นอนว่าเปิดโลกแน่นอนครับเนี่ยช่วงเวลาวันหยุดเนี่ยนะไปอ่านดูครับนะฮะถ้าคุณไม่ค่อยเก็ตก็ผมมีหนังสือผมเขียนแล้วผมก็เนี่ยเต็มเนี่ยที่ว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับพูดถึงผมตีความจากคือผมว่าไอเดียเรื่องของการมาที่บอร์ดนะครับมาเขียนให้มันเป็นมาเป็นให้คุณเข้าใจเป็นเฉพาะไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดยเฉพาะผมจะปักยึดที่ positive expectancy นะเป็นหลักนะผมจะปักที่ positive expectancy ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่มาร์คไม่ได้พูดถึงเลยแต่มันก็เป็นเรื่องนั้นแหละเพียงแต่ว่าแกไม่ใช้คำนี้หรือมีก็มีเล็กน้อยครับเป็นไม่กี่ประโยคในเล่มแต่ผมอ่านหนังสือหลายเล่มว่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพี่มาร์คมาเนวินี่ก็ตามความรับบทเทรดก็ตามครับสองเล่มเนี่ยว่ะมันลิงก์กันเว้ยแล้วก็ผมจับได้ว่าคีย์สำคัญของทั้งคู่คือเรื่องราวของ positive expectancy ผมเลยเอานี้ปักเป็นหลักเลยของเล่มเนี้ยแล้วก็หมุนครับขยายความว่าเนี่ย positive expectancy มันประกอบด้วยอะไรบ้างมี win rate มี risk reward สองอย่างเนี้ยคุณต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าคุณเก็ตนะการเทรดคุณจะโฟกัสที่กระบวนการและผลงานคุณจะดีขึ้นคุณจะเทรดตามอารมณ์น้อยลงครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมได้ไอเดียพี่มาร์คแล้วไปเขียนหนังสือแล้วก็อีบุ๊กเล่มนี้ครับ Zero to Hero นะครับเช่นกันครับเป็นการปักที่ positive expectancy แล้วก็ตั้งแนวทางให้คุณครับในการที่จะเรียกว่า comeback นะฮะจากการขาดทุนนะฮะให้กลับได้กำไรส่วนเสมอได้ครับด้วยการที่ใช้ positive expectancy นำทางครับเนี่ยแต่ถึงกระนั้นผมแนะนำว่าอ่านหนังสืออาจารย์ก่อนหนังสืออาจารย์ก่อนซื้ออ่านก่อนนะฮะถ้าคุณไม่เก็ตยังไงเนี่ยค่อยมาหาอ่านหนังสือลูกศิษย์ครับเนี่ยปั้นพอร์ตกับ Zero to Hero นะรับรองว่าคุณจะได้อะไรที่มันรอบด้านมากขึ้นนะเพราะว่าผมก็ได้จากอาจารย์แหละแล้วผมก็ไปละเลียดไปตีความแก่ความแล้วก็แชร์ให้คนได้อ่านกันนะครับเขียนให้คนได้อ่านกันนะครับเนี่ยก็เป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ